คนเยอะป่ะฮะเยอะค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะมีเป็นคณะของจากจังหวัดกลางมาก็จะมีคณะมาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้สวยนักท่องเที่ยวก็มีวอล์กอินมาเรื่อยๆแล้วไปแล้วก็ต่างชาติอันนี้โรงเรียนนะเราได้ความเป็นมาส่วนหนึ่งของครับนี่ก็จะมีการเล่าเรื่องความเป็นมาเรื่องของงบประมาณโครงสร้างต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยในส่วนของความต่างในนี้ก็มีทั้งหมด7โซนด้วยกันครับเราจะเริ่มตั้งแต่โซนแรกแล้วก็ทยอยตอนนี้เราอยู่โซนที่1สีเขียวนี่นะครับใช่ค่ะโซนที่1สีเขียวห้องประวัติความเป็นมาของลูกปัดค่ะอันนี้โซน1ห้องประวัติความเป็นมาของลูกปัดโซน2ประวัติลูกปัดในประเทศไทยโซน3ห้องแฟชั่นลูกปัดครับโซน4ห้องลูกปัดล้ำค่าอือโซนที่5ห้องลูกปัดและความเชื่อลูกปัดโซนที่6ห้องลูกปัดในอนาคตฟิวเจอร์ทำแต่กี่ส่วนค่ะสุดท้ายเป็นการโอ้โหนี่อะไรฮะอันนี้คือคริสตัลค่ะเป็นระยะในการประดับเฉยๆส่วนทางด้านหน้านี้ที่อยู่เหมือนลูกฟักทองหรือแล้วแต่ใครจะจินตนาการแต่ที่จริงก็เปรียบเสมือนลูกปัดอัมพันทองลูกปัดอะไรนะอัมพันทองอัมพันทองใช่อันนี้ทำมาจากเปลือกหอยพอถามเด็กๆบางครั้งเด็กๆตอบว่าเห็ดปลาซึ่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากขนาดนี้อันนี้เป็นเปลือกหอยจริงๆครับใช้ความร้อนในการทำให้สามารถตัดเป็นรูปทรงต่างๆได้อ๋อคือเปลือกหอยเอามาต่อๆกันใช่ค่ะเอาต่อๆกันเหมือนพัดลมและโครงสร้างข้างในใช่ค่ะใช่อาจจะเป็นก้านไม้ก้านไม้อันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นการลอดข้ามผ่านอุโมงค์เข้าไปสู่ในยุคของยุคนึงของลูกปัดอันนี้เปรียบเสมือนยุคทองของลูกปัดนะคะการสร้างอุโมงค์ในส่วนนี้ขึ้นมาในส่วนตรงนี้คือเป็นแผนที่ประเทศหลายประเทศซึ่งจะให้ดูในส่วนของที่เป็นไฟสีฟ้าฟ้ามีไฟสีฟ้าฟ้าไฟสีฟ้าฟ้านั่นคือประเทศที่มีการขุดค้นพบลูกปัดมองบอกว่าลูกปัดไม่ได้ค้นพบในเฉพาะประเทศไทยครับและส่วนใหญ่ลูกปัดจะมีการพบตามดินแม่น้ำตามที่ต่างๆที่ได้มีการเล่ากันมาคือเหมือนลูกปัดจะมีต้นกำเนิดจากอินเดียค่ะก็คือสีน้ำตาลตรงนี้นะสีน้ำตาลอินเดียนี้ใช่ประเทศไทยยังมีด้วยใช่ เพราะว่าลูกปัดเปรียบเสมือนเมื่อก่อนจะมีการขนส่งลูกปัดทางเรือบางครั้งก็มีการเรือร่มหรือว่าการขนส่งไปตามมนุษย์ของเรานี่เองที่เหมือนสวนใส่แล้วพอไปเสียชีวิตที่ไหนก็จะมีการค้นพบรูปแบบที่นั่นแล้วฝั่งทวีปอเมริกาไม่มีเลยนะใช่ค่ะจากหลักฐานร่องรอยที่มีการค้นพบ
ลูกปัดนี่ทำไม่ทันได้ข้ามไปถึงนู่นก็ได้ไม่ต้องข้ามน้ำทะเลไปไกลอันนี้คิดว่าเราส่วนตัวโอเคนี่หลักฐานการพบเอ๊ะลูกปัดนี่คืออะไรฮะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ป่ะลูกปัดคืออะไรลูกปัดคือหินแก้วมันคือหินแก้วหินแล้วก็แก้วค่ะหินแล้วก็แก้วที่มนุษย์ในสมัยก่อนเขาทำขึ้นมานุษย์ในสมัยก่อนก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกว่าเหมือนต้องการสิ่งประดับสวยงามเลยประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุก็คือที่มีตามรอบข้างของเขาธรรมชาติใช่แล้วค่อยวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็นทองเป็นเงินครับผมลูกปัดไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองโอเคในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการย่อส่วนที่เห็นในส่วนของประเทศไทยเราเท่านั้นครับมันจะแยกเป็น2ส่วนนะคะในส่วนของภาคกลางก็คือกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ลพบุรีอันนี้ครับจะมีการขุดค้นพบลูกปัดพร้อมกับโครงกระดูกของมนุษย์ทำไมถึงค้นพบพร้อมกับโครงกระดูกของมนุษย์มนุษย์เป็นสมัยก่อนทำลูกปัดใช่แล้วก็สวมใส่แล้วก็สวมใส่คนชั้นสูงครับผมเหมือนเป็นการแบ่งแยกชนชั้นกันเลยส่วนชุมพรและนครพังงากระบี่แล้วก็สุราษฎร์ธานีครับอันนี้จะมีการค้นพบรูปปักพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรูปปักครับผมมีการเล่าครับนครก็เป็นจังหวัดหนึ่งไม่ได้มีการค้นพบแต่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับส่วนทางด้านหลังอันนี้คือเป็นรูปทรงของรูปปัดทั่วไปที่มีหลากหลายให้เห็นแล้วก็อธิบายในส่วนของรูปทรงว่ารูปปัดชนิดนี้ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดอะไรแต่จุดเด่นของกระบี่คือรูปปัดอันนี้ค่ะอันนี้คือจุดเด่นใช่ไหมใช่เป็นรูปปัดที่มีลักษณะเหมือนเรามีตามีจมูกมีปากอันนี้ไม่ได้ทำจากหินแต่นี่คือแก้วเป็นฝีมือของคนสมัยโบราณครับอันนี้มีชื่ออันนี้ของกระบี่เลยใช่ไหมของกระบี่เลยค่ะอันนี้เป็นลูกปัดสุริยเทพลูกปัดหน้าอินเดียแดงลูกปัดหน้าโคนมี3ชื่อที่เขาเรียกกันอยู่ซึ่งถ้าเป็นเม็ดสมบูรณ์เหมือนจะเป็นเม็ดตรงกลางถ้าเป็นเม็ดที่สมบูรณ์ซึ่งมีขนาดเท่ากับเม็ดกระดุมเสื้อเรามันจะขนาดเล็กๆอะค่ะหรือว่าปลายนิ้วก้อยเราอ๋อนั้นรูปนั้นก็คือขนาดกระดุมใช่ถ้าเป็นเม็ดที่สมบูรณ์จะตกราคาเม็ดละ1ล้านบาทโอ้เม็ดนี้นะฮะตอนนี้อยู่ไหนครับของจริงตอนนี้ก็มีอยู่กระจายตามแล้วแต่ว่าใครจะครอบครองส่วนที่นี่ก็มีไว้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จะแสดงโชว์เพราะว่ามีมูลค่าแต่ในอนาคตอีกไม่นานเราจะแสดงโชว์ครับผมต่อเลยส่วนของท่อมได้ไปหรือเปล่าครับของท่อมนะใช่ค่ะมันจะมีพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอยู่ที่คลองข้าวอีกอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปนี่จะแสดงโชว์ไว้แล้วครับเดี๋ยวจะลูกปัดหินสีนี่ค่ะเป็นลูกปัดที่ควบคุมเซ็นเซอร์โอเคอันนี้จบในโซนของโซนแรกครับอันนี้จบแล้วโซนแรกโซนแรกเข้าสู่โซนที่สองโซนที่สองอันนี้ก็เป็นห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทยก็คือพูดเมื่อกี้ในความภาพแต่นี่คือมาย่อส่วนในมีลักษณะจังหวะของที่ก็บอกว่าเปลี่ยนเสมือนเป็นโรงงานผลิตรูปปัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเป็นศูนย์การค้าของแหล่งอารยธรรมอุณหภูมิโลกในสมัยยุคโบราณครับผมที่เห็นนี่คือไอ้ที่เห็นนี่มันถือว่าไม่ใช่กระดิ่งมีเฉพาะรูปปัดสมัยเทพมีรูปปัดอย่างอื่นด้วยที่คนพบแต่คือเป็นลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดที่เรามีให้ชมครับผมอันนี้ก็คือสุริยเทพคลองท่อมใช่ค่ะนี่เป็นรูปปัดของตะกั่วป่าก็คือของจังหวัดพังงาเขียนลายตัดแก้ทองทำแก้วมังสวิรัตินะคะอันนี้ก็คือที่อยู่ในภาคใต้เราใช่ค่ะเป็นลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดเนาะใช่ค่ะอันนี้เปลี่ยนเสมือนเป็นการจำลองอันนี้เป็นรูปปัดที่จำลองขึ้นมาให้เห็นว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นว่ามีลักษณะรูปทรงยังไงครับเหมือนอันนี้เป็นรูปปัดนกแสงตะวันพบที่คลองท่อมจังหวัดกระบี่เหมือนกันซึ่งอันนี้หรือเปล่าอันนี้คืออันนี้ค่ะอันนี้
ไม่ได้จำลองขึ้นมาไม่ได้เห็นภาพนี้โอเคอันนี้คือด้านหนึ่งเป็นรูปนกอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์เลยบ่งบอกว่าคนในสมัยโบราณเหมือนเขาจะแบบรูปปัดจะมีมาก่อนยุคศาสนาของเราครับแล้วเมื่อก่อนเขาจะแบบเหมือนเขียนลายบนก้อนหินหรือว่าบนแก้วเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาอะค่ะเป็นเหมือนความเชื่อของเขาเขาบางครั้งก็จะแบบก่อนที่มีศาสนาเขาเอาดวงอาทิตย์ก่อนครับอันนี้รูปปัดตาหรือว่ารูปยอถ้ามีจำนวนตาเยอะก็ยิ่งมีมูลค่าสูงอันนี้ของจังหวัดอะไรฮะอันนี้ตะกั่วป่าใช่ค่ะรูปปัตตาสุราษฎร์ธานีหลายจังหวัดเนาะใช่อันนี้อิสไซดำคุระบุรีพังงาส่วนด้านล่างนี้คือเป็นหินธรรมชาติอันนี้ก็หินจริงใช่ไหมหินจริงธรรมชาติแต่ว่าที่นิยมสีอ๋อที่นิยมนำมาทำรูปปัดเอาไปใส่ในตู้ปลาก็ได้ดิ อันนี้แค่ต้องการให้เห็นว่ารูปปัดมีหลากหลายสีสันแต่ถ้าเป็นรูปปัดที่เป็นของแท้ของโบราณจริงๆส่วนใหญ่รูปปัดมันมาจากสีของเนื้อเดิมของธรรมชาติซึ่งจะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าสีชัดเจนแบบนี้โอเคก็คือเล่าเรื่องราวลูกปัดใน5จังหวัดประวัติศาสตร์ของลูกปัดซึ่งได้ผลิตขึ้นและค้นพบในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยวิทยาการเอกลักษณ์และสิ่งที่ใช้ผลิตลูกปัดแตกต่างกันบ้างซึ่งจากหลักฐานของในจังหวัดภาคใต้ฟ้าลายของลูกปัดแก้วครับลูกปัดมาในจังหวัดที่ทำจากหินแก้วจากแก้วใช่เป็นการจำลองให้เห็นว่าลายต่างๆของลูกปัดที่มีอ๋อครับพอถ่ายออกมาแล้วจะสวยโอเคอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นหินแล้วก็แก้วเป็นชิ้นส่วนที่ยังก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นรูปปัดเป็นชิ้นส่วนโบราณที่เราพบนี่ชิ้นส่วนโบราณเลยเหรอใช่ค่ะหรือบางอย่างก็เป็นที่ของสมัยใหม่เพราะเหมือนบางอย่างก็ยังมีหินที่ปัจจุบันนี้อยู่ที่เรานำมาผลิตรูปปัดครับอันนี้เป็นนินเขียวครับ
จะเป็นลูกปัดได้ต้องมีลูกปัดมีลูกปัดเสมือนหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของลูกปัดก็เหมือนคนเราก็ต้องมีหัวใจลูกปัดก็ต้องมีลูกปัดโอ้โหลึกซึ้งอันนี้อะไรครับเป็นการจำลองในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมืองของท่อมเป็นพื้นที่ในของเมืองของท่อมเมืองกลางเป็นสถานที่ที่พบและถึงเส้นทางปั่นแห่งแรกในของเมืองในพื้นที่ของท่อมหรือต้นไม้สีเขียวเขียวนะเขียวเขียวครับใช่ทำไมถึงเรียกของท่อมพอถามเด็กๆเด็กตอบฉลาดมากเพราะที่นั่นถูกกระท่อมใช่ลูกปัดมันมีการขนส่งมาจากทางเรือที่บอกว่ามาจากเรือที่เปรียบเสมือนเป็นแหล่งหนึ่งจากหนึ่งที่ขนส่งไปยังประเทศต่างๆและประชาชนที่กลุ่มที่มีสินค้าเราที่ลูกปัดกลุ่มด้วยในหมู่บ้านจำลองหรือพวกค้าต่างประเทศนั้นเหมือนทางด้านนู้นที่เป็นสีเหลืองเลยเป็นขั้นตอนการทำลูกปัดในสมัยปัจจุบันอาคารผลิตลูกปัดอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวซึ่งเราสามารถเอาถึงได้อันนี้ถึงจะเป็นขั้นตอนในการทำสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ว่าลูกปัดทำได้ทีละเม็ดเท่านั้นไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าเหมือนเม็ดที่เท่ากันนั้นคือมาจากโรงงานเป็นลูกปัดจากโรงงานนั้นคือใช้ก๊อกมี่แล้วมันจะแง่แต่ที่ปั่นได้ทีละเม็ดก็เหมือนการทำเป็นสมุนโบราณนะคะแต่ว่าเรามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่แบบทันสมัยกว่าเขานิดนึงส่วนทางด้านนี้เป็นขั้นตอนการทำเลของคนสมัยโบราณมันมีขั้นตอนโซน3แล้วใช่ห้องแฟชั่นลูกปัดแฟชั่นลูกปัดอันนี้ก็มีลูกปัดเหมือนกันที่จัดแสดงอยู่ครับอันนี้รูปทรงต่างๆทั้งอัมพันธ์ทองแล้วก็เด็กตอบว่าไข่ไดโนเสาร์เพราะด้านหน้ามีไดโนเสาร์ใช่รูปทรงมันจะใช้คล้ายๆกันเหมือนไข่ไดโนเสาร์จริงด้วยใช่ส่วนอันนี้คือเป็นเกมแต่งกายแต่มันอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่คือเล่นดูใช่ถูกแค่นี้เห็นที่เป็นจุดสีฟ้าสีแดงในหน้าจอไหมคะใช้วิธีการเลื่อนด้วยการยกมือข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไปสแกนที่ Host to Play ได้เลยค่ะเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันจะได้เป็นยุคโบราณข้างใดข้างหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเอาแบ็คกลับก็ได้ค่ะอยากให้เพราะว่าชุดสมัยใหม่มันจะมีน้อยเอาเป็นสีน้ำตาลนะคะสีฟ้าไปได้เลยค่ะมีอยู่ใช่ค่ะเลือกเพศได้เลยค่ะนี่เป็นชุดซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยว่าจะเลือกชุดไหนก็ได้ที่เราจะสวมแน่ถ้าอยากแมนหน่อยต้องชุดนี้เลย แล้วแต่ถ้าเกิดเลื่อนกลับก็ได้ค่ะฝั่งซ้ายมือใช่ชอบชุดไหนหยุดที่ชุดนั้นอาเสียไหมคะถ้าชุดยังเล็กไปเดี๋ยวไปเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะมันจะเป็นการเพิ่มขยายชุดหลังจากนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายร่างกายเราเองให้เสมอกับชุดเดี๋ยวรบกวนบวกเพิ่มสักหน่อยใช่เลื่อนหน้าเลื่อนคอเราเองเลยฮะมันจะไม่เสถียรสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวสมมุติว่ามันพอดีกับตัวเราแล้วเดี๋ยวพอเลื่อนไปที่กล้องถ่ายรูปปุ๊บมันจะนับ3 2 1แล้วเอามือลงนะคะเดี๋ยวเอาเลื่อนไปก่อนค่ะแล้วก็ซ้ํายิ้มไม่ทันใช่ เร็วไปหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะไปโผล่ตรงนู้นแต่ว่ามันปิดในส่วนนี้แล้วอันนี้จะเป็นรูปทรงต่างๆเหมือนกันข้างบนจะเป็นข้าวต้มมัดอันนี้มะยมซึ่งถ้าเป็นมะยมในสมัยนี้ที่ช่างเราสามารถทำได้จะเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งเหมือนมะยมของจริงเล
บางคนบอกว่าไม่กินได้ไหมอันนี้คือนกยูงเป็นลูกปัดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นในส่วนของหุ่นจำลองมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กไม่ว่าเพศอะไรก็ตามหรือว่าชุดในสมัยไหนก็ตามทุกชุดจะมีการสวมใส่ลูกปัดอยู่ครับอันนี้เป็นส่วนของการจำลองที่เราสามารถจะเอาชุดหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าชุดที่เป็นพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่มาสวมใส่แล้วก็ถ่ายรูปได้ใส่ให้ดูได้ไหมขอไม่เป็นเสื้อแล้วกันนะคะได้ได้แต่อันนี้กระบี่เรามีทะเลครับเวลาเราท่องเที่ยวมาเที่ยวก็จะชอบหาแบบนุ่มน้อยอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวทะเลกันขอเป็นแค่ผ้าถุงนะคะได้ได้โอเคต้องใส่ลูกปัดหรือเปล่าไม่มีลูกปัดใช่ไหมนี่น่ามีลูกปัดให้ใส่ด้วยถ้าอย่างนั้นเราต้องเตรียมเป็นเรซินหรือว่าพลาสติกไม่อย่างนั้นปั้นปุ๊บหันปั๊บไม่จำฮะปิดแล้วอ๋อปิดแล้วเปิดไหมเปิดให้จะเปิดให้ถ่ายไหนเหรอไหนลองดูลองดูลองดูไม่ได้เซฟไว้ใช่ป่ะไม่เป็นไรเอารูปคนอื่นก็ได้รูปคนอื่นน่ารักกว่าเนี่ยเป็นชาติชาติอินเดียมาเมื่อเช้ากับคณะคุณครูนี่เมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับใช่เมื่อเช้าวันนี้เมื่อช่วงบ่ายครับห้องตัดหนังผ้าซึ่งเป็นจุดสำคัญในของลูกปัดสุดาบันในโซนนี้จะแสดงในส่วนของลูกปัดที่เป็นของโบราณทั้งหมดครับอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมของจริงค่ะที่เรามีการขุดค้นพบขึ้นมาถ้าเหมือนตู้นี้จะได้เห็นลักษณะก่อนที่จะกว่าเขาจะเก็บมาได้ถ้าสมมติว่ามีการทับถมกันมานานแล้วมันจะมีเป็นเม็ดลูกปัดเล็กๆที่ยังเกาะเป็นก้อนกันอยู่อันนี้โบราณใช่ไหมของโบราณทั้งหมดค่ะที่จัดแสดงอ๋อมันเป็นก้อนแล้วก็ภาชนะเครื่องใช้สำหรับของคนสมัยโบราณด้วยครับดูตัวนี้ต่อ เดี๋ยวในอนาคตเราก็จะแสดงโชว์ลูกปัดสุริยเทพแต่ตอนนี้ยังกับ อยากเห็นลูกปัดสุริยเทพอ่ะบางอย่างก็จะไม่เป็นสร้อยจะเปรียบเสมือนเป็นตราประทับของคนในสมัยโบราณนะคะตู้นี้ยังไม่มีอะไรโชว์เนาะเพราะมันมีตู้นึงเท่ากับขนาดนี้เลยจะมาจากในโชว์มีส่วนของชิ้น
เหมือนฝั่งนู้นจะยังไม่มีป้ายติดไว้นะใช่ค่ะอันนี้ของท่อมค่ะของกระบี่หมดเลยป่ะไม่หมดค่ะมีทั้งของระนองอะไรนี้ด้วยอันนี้เป็นภาชนะเป็นสายเนยสำหรับเพลงสมัยโบราณนะคะไว้ใส่ลูกปัดหรือเปล่าใส่ก็ได้นะถ้าเป็นคนปัจจุบัน แต่ถ้าเปิดว่าเป็นคนในสมัยโบราณเขาอาจจะใส่เป็นพวกข้าวสารเกลือหรือว่าอะไรในการความถูกมันจะมีหูค่ะสีมุมหนังเขาเคยบอกว่ามันจะมีสายแล้วก็คือโชว์ใช่อย่างอื่นนอกจากลูกปัดด้วยใช่ค่ะเพราะนี่เป็นของที่เขามอบให้เราเป็นชาวบ้านมอบให้เราค่ะครับซึ่งมีสภาพบางชิ้นส่วนก็สมบูรณ์อยู่ก็เหมือนอันนี้ภาชนะแล้วก็มีลูกปัดวางเข้าสู่โซนที่5ห้องลูกปัดแล้วก็ความเชื่อของลูกปัดส่วนตรงนี้จะเป็นของเรื่องของลูกทรงลูกปัดพื้นฐานที่ค้นพบส่วนใหญ่ครับหกเหลี่ยมมะยมทรงกระบอกทรงกลมเป็นทรงที่เราก็คุ้นเคยกันอยู่ดีเหมือนมะยมอย่างนี้ยังไงฮะมะยมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่คนโบราณยังเรียนแบบได้เขาอาจจะมองว่าลูกทรงสวยนะได้มันกลมๆแล้วมีเป็นหลายเหลี่ยมการทำกรีบทำร่องของมะยมทำยากยากที่สุดในนี้มั้ยยากที่สุดในนี้หรือเปล่าในหกทรงนี้ใช่ค่ะยากที่สุดส่วนนี้ข้าวต้มมัดมีเฉพาะในไทยป่ะใช่น่าจะเฉพาะในไทยและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการตั้งแต่ลูกแรกมาจนถึงลูกท้ายมันจะเห็นความแตกต่างตรงที่ด้านในของแต่ละลูกทำไมครับมันเป็นเหมือนข้อตำหนิเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือว่าข้อที่แบบว่าคนในสมัยโบราณจะทำยากค่ะมันเป็นติเตือนข้างในของลูกปัดเพราะว่าการเจาะในสมัยโบราณมันจะเจาะยากต้องเจาะข้างบนและข้างล่างไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้เจาะเทียมทะลุใช่แล้วบางครั้งพอเจาะแล้วอาจจะมีรอยร้าวจากด้านในยิ่งรอยร้าวบางครั้งถ้าดูดีๆก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งใช่เป็นมีลวดลายต้องเป็นแก้วเท่านั้นจึงจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินเราจะไม่เห็นครับใช่ อันนี้จะเห็นชัดแล้วเวลาการร้อยลูกปัดของโบราณจะร้อยยากเอ๊ะทำไมมันอ๋อเขาทั้งบนและล่างใช่ไหมแล้วไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอเคค่ะตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของลูกปัดจักรราศีใครที่เกิดราศีอะไรแล้วเหมาะกับลูกปัดชนิดไหนในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะบอกได้อย่างผมราศีคือผมดูในนิยสารแต่ละอย่างบางทีก็พฤกษกบางทีก็เมถุนวันที่ที่นี่จะยึดหลักเหมือนว่าเหมือนเป็นต้นไปเหมือนมี2ตำราเนาะผมดูใช่ผมวันที่25พฤษภาคม25พฤษภาก็ต้องพฤกษกพฤกษกใช่ไหมถ้าต่ำกว่าพฤกษกถ้าผมว่าถ้าต่ำกว่าวันที่16ก็จะอยู่อีกราศีนึงสมมติว่าเป็นราศีพฤกษกจริงนี่ผมเจอแล้วใช่ลูกแก้วสีเดียวปัดแก้วสีเดียวสัญลักษณ์ของความมั่งคงทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนค้าขายรุ่งเรืองดีครับถ้าสนใจที่ทำอาชีพในส่วนของค้าขายควรมีลูกปัดแบบนี้ไว้เพื่อเป็นการเสริมลูกปัดแก้วสีเดียวสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ที่เราชอบอ๋อนี่อย่างอันนู้นก็มีลวดลายเนาะใช่เหมาะกับลวดที่เป็นลวดลาย
มันก็แตกต่างกันไปของผมก็จริงๆผมก็ชอบเรียบๆนะเอออย่างเงี้ยดีแล้วมันก็เหมือนพระเป็นของยึดเหนี่ยวจิตใจเราใช่ใช่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจะทำให้มีอันนี้นี่ลูกแก้วทำนายอนาคตมาใช่ไปเป็นพ่อมดแม่มดไหมคะลูกแก้วเสียงไทยลูกแก้วเสียงไทยไปเป็นแม่มดให้ผมหน่อยได้ซึ่งบางคนบอกว่ามันคืออะไรมันก็เปรียบเสมือนการเสียงจันทรีที่เขย่าไม้แล้วออกมาหนึ่งอันเป็นการกดลูกแก้วเพื่อทำนายยังไงนะกดอันนี้คือผลการทำนายคุณเสียงทายได้ลูกปัดอัมพันทองคุณคือนักริเริ่มนักตกที่แข็งแกร่งกระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญซึ่งเหมาะกับลูกปัดอัมพันทองสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสำเร็จลูกปัดทุกเม็ดจะเสริมเราจะไม่มีส่งผลทางที่ไม่ดีผมขอลองหน่อยได้ค่ะพ่อมดกำลังจะสิกแล้วค่ะโอ้เหมือนบางคนมาแล้วอธิษฐานก่อนกดได้เลยค่ะกดบนลูกแก้วด้านบนใช่ค่ะคุณเสียงทายได้ลูกปัดตาคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและกล้าที่จะตัดสินใจเมื่อต้องเสียงหรือต้องเลือกจึงเหมาะสมกับลูกปัดตาเพราะแสดงถึงลักษณะของความเป็นผู้นำดูดีฟังดีใช่เป็นลูกปัดโบราณอย่างหนึ่งเลยค่ะที่มีมูลค่าตอนนี้เหมือนยังไม่ได้แสดงโชว์ใช่ค่ะอาจจะมีการเอาของชิ้นส่วนโบราณมาตกแต่งโอเคเนี่ยนะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรูปเนาะใช่แต่ยังกำลังทำอยู่โอเคผมคงทำท่าไม่เหมาะไม่ไหวใช่ต้องมีค่ะอ๋อเหรอใช่พอเห็นว่าทำท่าแล้วต้องทำตามอันนี้ก็ที่เอาชุดโนราเพราะว่าเรามาจากรูปปั้นอ๋อแต่ว่านี่เป็นชุดโนราในสมัยใหม่ครับดูใกล้ๆได้เลยเพราะว่าชุดโนรานี้เป็นรูปปั้นที่ทำมาจากเรซินหรือพลาสติกชุดโนราสมัยใหม่ถึงจะเป็นสมัยใหม่เป็นพลาสติกหรือเรซินแต่ก็ยังมีหนักอยู่หนักนะรูปปัดหนักใช่เพราะว่าเวลาสวมชุดโนราแล้วจะสวมเอวนี้ข้างหลังข้างหน้าอะไรนี้หลายอย่างมากโอเคซึ่งนี้เป็นโนราที่ผ่านการไว้ครูมาแล้วครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าโนรานี้ผ่านการไว้ครูว่ามีอายุเท่าไหร่รู้ได้ไงจากกำไรข้อมือค่ะมีกำไรข้อมือมีกี่สามวงหมายถึงสามวงสามปีสามปีใช่ผ่านการไหว้ครูมาแล้ว3ปีใช่ค่ะส่วนชุดนี้ได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคครับค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โซนที่6เรามีรูปปัดอนาคตฟิวเจอร์รูปปัดอาจจะอันนี้โซนเปลี่ยนจากหินแล้วก็แก้วมาเป็นคริสตัลก็ได้อันนี้เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ในสมัยใหม่ก็สมัยใหม่เลยอนาคตที่เราคาดไม่ถึงครับเปลี่ยนมาตามกาลเวลาก็เหมือนจากหินและแก้วมาเป็นเงินเป็นทองเป็นมุกเป็นอะไรที่มนุษย์คิดค้นครับผมอันนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเหมือนระบบสุริยะก็เป็นได้ก็เหมือนดาวเสาร์ที่มีวงแหวนล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้สวยเนาะรูปปัดในอนาคตก็เหมือนเพชรอ่ะนะใช่แวววาวเหมือนเพชรใช่ไอ้ไฟด้านข้างนี้ไม่มีระยิบระยับมองด้านล่างตาลายมองด้านล่างก็ยังได้ตาลายของด้านล่างก็ได้ระยิบระยับมากเหมือนถ้าเราเดินผ่านมาแล้วเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงที่เราเดินผ่านมาส่วนตรงกลางมันก็มีความสำคัญแต่ด้านหลังเราก็ยังมีความสำคัญเช่นเดียวกันยังไงฮะเพราะด้านหลังเราที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นตัวกระบอกล้อมรอบตรงนี้ทั้งหมด 1,500 ล้อมรอบห้องนี้ด้านในบรรจุรูปปัดอยู่ด้วย 1,500 อัน 1,500 อันใช่ซ
ึ่งมีรูปทรงแล้วก็หลากหลายอ๋อจริงๆด้วยผมไม่สังเกตผมนึกว่าหลอดไฟใช่เมื่อกี้เลยถามว่านึกว่าเป็นเพราะว่าแสงสว่างยังไม่พอหรือว่ายังอะไรก็คิดว่าเป็นอย่างเงี้ย ใช่ไม่ได้สังเกตแล้วมีลูกปัดอยู่ด้วยอ๋อมีลูกปัดแบบต่างๆเธอนึกว่าหลอดไฟที่เอาไว้ส่องเพื่อเสริมอันนี้ป่าเลยตรงนี้ก็มีอ๋อรวมตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่รูปปัดแบบต่างๆโอเคถ่ายหมด 1,500 คงไม่ไหวคร่าวๆนี่คือตัวสุดท้ายและคือตัวที่7 Thank you Thank you ถ้าจำไม่ผิด Thank you ในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่นักท่องเที่ยวสามารถจะมาถ่ายรูปกับภาพวาดเปรียบเสมือนพื้นที่จีนกับหุ่นเพศหญิงเพศชายในยุคธราวดีครับเอาหน้าไปใส่ได้สนใจไหมคะได้เดี๋ยวเขาเอาหน้าไปใส่หน่อยใช่ เข้าสู่ยุคแล้วค่ะร่างให้อยู่ร่างให้อยู่แล้วก็ภาพด้านหลังที่เห็นเป็นสีเขียวๆเคยไปมาหรือเปล่าเป็นน้ำสีเขียวๆเป็นอันซีนของจังหวัดกระบี่อย่างหนึ่งที่อันนี้นะชอบยังไม่ได้ไปเลยคือที่ไหนคือสระมรกตอยู่ที่คลองท่อมแต่ภาพวาดส่วนตรงนี้คือเป็นสระน้ำผุดที่อยู่ด้านบนที่ไม่ได้ลงให้คนไปเล่นนะคะเหมือนเวลาเราตบมือแล้วน้ำจะผุดขึ้นมาตบมือแล้วน้ำผุดใช่ทำไมถึงผุดทำเสียงดังอะไรทุกอย่างอันนี้หนูก็เขาเล่ากันมาแต่หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงผุดค่ะพื้นที่จริงเอาไปค่ะสระมรกตเนาะใช่เดี๋ยวไปอันนี้ก็เป็นหุ่นจำลองส่วนถัดไปตรงนี้คือเป็นส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาเที่ยวชมเขียนคำติชมหรือความรู้สึกที่ได้มาก็ติดเขียนได้แล้วนะเดี๋ยวเขาเขียนหน่อยได้ให้ได้ถ่ายให้ฟังเขียนเลยโอเคเรียบร้อยค่ะนี่หมดแล้วใช่ค่ะนี่คือทางออกแล้วโอเค